ทำหน้าที่สับเปลือครับฮะขั้นตอนต่อไปจะทำอะไรลูกล้างหน้าศพล้างหน้าศพผมเป็นอาสากู้ชีพครับเฮ้ยเป็นงานบริการชุมชนครับหรือผู้ป่วยติดเตียงครับที่ไม่อันตรายครับให้เขาเรียนรู้ในการด้านจิตอาสาก่อนครับชอบฟุตบอลกับคุณตาครับประวัติครับเขาก็สวยงามนะเก่งอ่ะผู้เสียงเฮ้ยแล้วผมดิ๊กเลยอ่ะผมชื่อเด็กชายปวีพงษ์เงินชื่อเล่นโลตัสอายุ11ขวบอยู่วัดมุจรินทร์จังหวัดลพบุรีครับชุดนี้นี่ชุดเก่งเลยป่ะลูกใช่ครับทำไมต้องมีผูกธงผูกไทยด้วยคะให้มันหล่อให้มันหล่อเออมันหล่อจริงๆหล่อจริงๆหล่อจริงๆแล้วทำอะไรอ่ะถึงต้องแต่งหล่อขนาดนี้ทำหน้าที่สับเปลือครับฮะเป็นสับเปลือใช่ครับหมายถึงหนูหรือคุณพ่อคุณแม่หนูครับเฮ้ยสับเปลือที่เราต้องทำพิธีเกี่ยวกับผู้ที่เสียชีวิตหรือว่าคนตายเนี่ยใช่ไหมครับโรตัสใช่ครับทำได้ไงคะเพราะคุณพ่อคุณแม่ทำมาก่อนนะคะหรือว่าไงลูกพ่อแม่ไม่ได้ทำมาก่อนครับหนูเห็นเขาทำแล้วอยากรู้ว่าเขาทำอะไรครับคืออยากรู้เรื่องพวกนี้ตอนไหนฮะไปเจอตอนนั้นเป็นงานศพญาติแล้วผมเห็นสับเปลือเขาทำหน้าที่อยู่เขาทำอะไรอยู่ครับตอนนั้นที่เห็นเขากำลังเกลี่ยดอกไม้จันทร์ในโรงอยู่ครับเออแล้วผมอยากรู้ว่าเขาทำยังไงผมก็ขอแม่ไปทำตอนเด็กๆหรอของเล่นน้องก็จะเป็นพวกธูปเทียนพวกตาลปัดอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็จะทำตาลปัดให้บ่อยเพราะว่าเขาชอบสวดมนต์แบบให้พรเหมือนพระอ่ะแล้วก็ของเล่นเขานี่แม่ไม่เคยซื้อรถซื้อเครื่องบินหรือว่าของเล่นที่เด็กผู้ชายเขาเล่นเขาจะซื้อธูปเทียนขันอะไรแบบนี้จ้ะแม่ไม่คิดนะว่าเขาจะช่วยจริงจังอ่ะแม่คิดว่าเขาแบบชอบอะไรแป๊บๆแล้วก็เดี๋ยวก็คงเลิกอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็ทำมาเรื่อยนะเขาทำมาตลอดแล้วก็คิดว่าเขาทำแล้วมีความสุขอ่ะแม่ก็ไม่ได้ห้ามเลยก็ปล่อยท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือวัดมุจรินทร์จังหวัดลพบุรีวัดที่น้องโลตัสทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยสับเปลออยู่ครับซึ่งชาวบ้านในละแวกนี้ก็มักจะเห็นน้องโลตัสมาช่วยงานที่วัดนี้เป็นประจำก็เห็นเขามาตั้งแต่ป.3 ป.4กันเลยมันก็มาคุกคีอยู่แถวๆนี้แล้วเราก็เอ๊ะเสกคนนี้มันแปลกๆไงคนอื่นเขาไม่มาตามหลักเด็กต้องกลัวผีอันนี้ไม่กลัวก็แปลกใจพอมีงานศพที่ไหนผมก็ไปช่วยเขาจัดดอกไม้หน้างานศพอย่างนี้นะแล้วก็มาใครมีใครตายผมก็ไปช่วยเขาตลอดสิ่งที่น้องโรตัสทำก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือผู้ที่กำลังตกทุกข์ได้ยากเป็นผู้ช่วยสับเปลือเพราะในบางที่บางแห่งเนี่ยหาสับเปลือยากเหมือนกันอย่างของเราเนี่ยก็มีจิตอาสาสับเปลือน้อยก็พร้อมถ้ามาบอกกล่าววันอะไรเนี่ยก็ไม่ได้เรียกค่าจ้างรางวัลอะไรแต่ท่านจะพาจะมีสินน้ำใจอะไรบ้างเล็กๆน้อยๆเป็นผู้ช่วยสับเปลือก็พอจะมีรายได้อยู่ครับเพราะคุณตาสับเปลือให้งานละ200ครับแล้วก็จะมีเจ้าภาพมาให้ผมด้วยครับแล้วแต่เขาว่าจะมาให้เท่าไหร่ครับทำหน้าที่นี้ได้หลายอย่างครับได้ความสุขแล้วได้ส่งดวงวิญญาณไปสู่สุคติครับโตขึ้นก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรครับแต่ตอนนี้ทำแล้วมีความสุขแล้วอยากทำหน้าที่สับเปลือต่อไปครับตอนแรกก่อนไปนี่คิดว่าเขาต้องทำอะไรบ้างยังไม่คิดไม่รู้เลยใช่ไหมแล้วจริงๆสับเปลือจริงๆตอนที่ไปเจอแล้วเนี่ยต้องทำอะไรบ้างลูกก็เตรียมสถานที่ก่อนแล้วก็รอรับศพไม่กลัวผีเหรอฮะเป็นเด็กๆ ก็ต้องมีบ้างนะ
ไม่ครับไม่กลัวเลยเหรอครับโทษนะลูกครูขอถามนิดนึงศพก็จะมีหลายรูปแบบเนาะก็บางคนก็ชราแล้วก็เสียชีวิตครับหรือบางคนก็ปกติเป็นโรคหรือไม่แต่มันก็จะต้องมีแบบที่น่ากลัวบ้างเช่นอุบัติเหตุเคยได้ทำแบบนั้นบ้างไหมลูกไม่เคยครับไม่เคยเจอเลยเหรอเพราะสับปะเลอใหญ่เขาทำครับเขาจะทำเองครับอ๋อแล้วตัวโลตัสเองได้ทำศพแบบไหนบ้างครับได้ทำศพแบบ 80-90 ตายแล้วอ๋ออายุเยอะอายุเยอะแล้วตายด้วยโรคชรามากกว่าใช่ครับผมเอางี้ทำมาเนี่ยเคยเจอผีไหมตอนนั้นผมเผาผีเสร็จแล้วผมก็มานั่งกินขนมอะไรกันอยู่แล้วก็มีเงาดำๆมาอยู่หลังผมแล้วผมหันไปมันก็ไม่มีแล้วตอนนั้นพอเห็นแบบนั้นรู้สึกยังไงลูกกลัวกลัวเหมือนกันใช่ไหมกลัวแล้วเข็นกลัวแล้วทำไงอ่ะผมก็กลับบ้านเลยไม่ใช่หรอกมั้งไม่ใช่หรอกไม่เอาสิไม่ใช่หรอกเปิดไฟขึ้นมาเธอพวกแกเนี่ยนะพวกแกเนี่ยนะหลายครั้งแล้วนะพวกแกเนี่ยนะนี่ยำเฉยๆไม่ต้องกระมังได้ไหมเรื่องนั้นว่าใจหายเวฟเดี๋ยวดูสายตาน้องเขาดิดูสายตาน้องเขาดิแล้วก็รีแอคชั่นพวกเราทั้งหมดคือนิ่งแล้วก็จิกตัวเองเบาๆไม่น่าใช่เดี๋ยวครูถามหน่อยพอตอนนั้นน่ะที่พอเห็นเป็นเงาดำมากลัวเรากลับบ้านเลยคิดไหมว่าไม่เอาแล้วไม่กลับมาทำแล้วไม่คิดครับทำไมอ่ะลูกผมไม่ได้กลัวขนาดนั้นอาชีพเนี้ยให้อะไรกับหนูลูกรู้ว่ายังไงเราทุกคนก็ต้องตายครับนี่ปัญญาฉลาดนะถ้าคนที่เห็นแบบนี้ใช้ชีวิตไม่ประมาทนะลูกเนาะใช่แต่เดี๋ยวนะวันนี้จะมาโชว์อะไรดีกว่าเออแต่จะนึกภาพไม่ออกแล้วเนี่ยไม่รู้เหมือนกันจะมาโชว์อะไรครับโชว์ความรู้เรื่องสัตว์ประหลาดครับโอเคครับก็เป็นบอกตรงๆว่าเป็นแนวทางใหม่บนเวทีทุกประเทศเลยซึ่งเราก็เพิ่งรู้นะว่ามีสัตว์ประหลาดเด็กด้วยเออโลต้าครับความฝันวันนี้อยากได้อะไรครับราชรถราชรถอ๋อที่วางบนศพใช่ไหมฮะใช่ครับทำไมลูกตอนนี้ที่วัดเป็นไงอยู่ลูกตอนนี้ที่วัดมันพังครับอ๋อขอไปที่วัดพร้อมไหมลูกที่จะแสดงความสามารถพร้อมครับพร้อมแล้วเชิญค่ะใช่ครับสวัสดีลูกสวัสดีครับท่านผู้การครับขยายความนิดนึงน้องเนี่ยเป็นผู้ช่วยสับเปลือกครับเพราะว่าถ้าเป็นสับเปลือกจริงๆเนี่ยจะต้องมีหน้าที่บางอย่างที่เด็กยังทำไม่ได้เช่นท่องบทสวดหรือว่าทำบางอย่างที่ลึกซึ้งนะครับน้องทำในส่วนที่ทำได้โลตัสลูกถ้าเราจำลองเหตุการณ์นะลูกนะถ้าสมมติว่ามีร่างของผู้เสียชีวิตมาที่วัดเนี่ยหน้าที่ของโลตัสต้องทำอะไรเนี่ยเราจำลองเหตุการณ์นี้ขึ้นแล้วหนูทำให้เราดูได้ไหมลูกได้ท่านกรรมการครับนี่คือการสาธิตเป็นในเชิงความรู้วิชาการนะครับเดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างมาสาธิตครับทีมงานครับขออุปกรณ์ครับขั้นตอนที่รับศพมาเนี่ยใช้เวลานานไหมลูกในวันแรกเนี่ยไม่นานประมาณ 2-3 ชั่วโมงพอร่างมาถึงเนี่ยเรามีหน้าที่ทำอะไรลูกเตรียมสถานที่รับศพครับหนูสาธิตได้ไหมลูกว่าขั้นตอน 1-2-3-4 ทำยังไงท่านกรรมการครับอธิบายอีกครั้งว่าเจตนาของเราคือให้ได้เห็นว่าสิ่งที่น้องโลตัสต้องทำมีอะไรบ้างนะครับเป็นในเชิงการให้ความรู้นะครับเดี๋ยวเราจะมีทีมงานมาเป็นผู้สาธิตครับเชิญทีมงานครับเชิญครับเดี๋ยวฮะคุณซุปฮะครับนี่คืออะไรฮะเนี่ยจะสมมุติว่าเป็นร่างของผู้เสียชีวิตครับแล้วก็จะสาธิตให้น้องโลตัสทำให้ดูว่าน้องต้องทำอะไรบ้างผมว่าไม่ค่อยเหมือนนะฮะยังไงไม่เหมือนอะไรพี่เป็นเขาเรียกอะไรเสียชีวิตร่างผู้เสียชีวิตฮะไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่ใครเหมือนฮะไอ้ลองดูไม่ถือถือหรือเปล่าฮะคุณโก้ถือหรือเปล่าเรื่องนี้ไม่อยากถือเพราะหนักครับผมไม่ควรถือไม่ใช่ถือว่าเป็นการศึกษาแล้วกันเป็นคุณโก้ครับคุณโก้ครับขอบคุณครับไม่ใช่หนูอยากจะบอกว่าคือคนทุกคนอยู่แล้วจะต้องมานอนตรงนี้เพราะว่ามันไม่มีใครบนโลกนี้ไม่ตายเลี้ยงไม่ได้มันเลี้ยงไม่ได้อยู่แล้วร่างพอมาถึงเนี่ยศีรษะต้องอยู่ส่วนไหนลูกอยู่ส่วนไหนทำไมต้องอยู่ส่วนนี้ลูกตามจริงแล้วอยู่ส่วนไหนได้แล้วแต่สถานที่อ๋อแต่ตรงนี้ที่เหมาะสมคือตรงนี้ใช่พี่โก้ครับก็คือศีรษะอยู่ตรงนี้ตรงนี้ครับใช่ไหมฮะ
โถแล้วก็ไม่บอกเอาตัวเอาทั้งตัวได้ไหมฮะคุณเราจะต้องอธิบายให้ฉันลูกศีรษะอยู่ตรงนี้แล้วนอนตัวอ๋อศีรษะอยู่ตรงนี้ฉันก็ไม่บอกผมดิเออตายแล้วพอร่างมาถึงสิ่งที่โลตัสต้องทำอะไรบ้างลูกเตรียมน้ำศพเตรียมด้วยการทำขั้นตอนยังไงลูกสมมติเอาเหมือนจริงลูกร่างมาถึงแล้วครับแม่ศพนี่ดื้อจริงๆนี่อาจจะฝนยากนะครับผมทราบว่าปกติไม่คุยกันแต่ผมขอถามหน่อยนี่คืออะไรฮะทำไมถึงกลับมาครับเส้นมันกระตุกครับผมเส้นกระตุกถ้ากรณีที่ดึงกลับมางี้ทำไงดีครับเราก็ต้องจับขาอ่ะเชิญได้ครับเชิญได้สมมุติว่าตรงนี้ขั้นตอนนี้เสร็จละขอโทษถ้าสมมุตินะเป็นอย่างนี้จริงๆเราทำไงวิ่งเออๆเอาสิแล้วสมมุติในงานก็จะมีแขกมาเคารพศพก็รดน้ำศพใช่มั้ยลูกใช่ขั้นตอนนี้คือวันแรกถูกมั้ยใช่แล้วเสร็จแล้วยังไงต่อแล้วเราก็มัตราสังครับมัตราสังพี่ขออนุญาตนะครับยินดีครับเชิญครับวันนึงได้ประมาณกี่ร่างครับวันนึงได้1ร่างได้ทีละร่างใช่โอเคฮะคือเราจะจับมือเป็นรูปอะไรลูกเป็นอ๋อเป็นเหมือนพนมมืออย่างเงี้ยเหรอลูกอ๋อต้องเอานิ้วแข็งดังโอ้เอานิ้วประสานเข้าหากันด้วยใช่โอ้ต้องดับด้วยเออต้องจับอย่างนี้จริงๆแล้วดับยากไหมฮะไม่ยากร่างที่เคยทำกับร่างนี้อะไรง่ายกว่าลูกร่างที่เคยทำร่างนี้จะยากหน่อยดื้ออ๋อที่คือดึงขึ้นมาจะแข็งได้อย่างนี้เลยใช่ไหมครับโอ้โหอย่างเงี้ยเหรอโอ้ยโอ้ยนี่ก็ตกใจโอ้ยตกใจเลยหนูยังไม่ตายจริงมันจังหวะมันตกใจผมเข้าใจละคือการใช้ใส่สินมัดเนี่ยเพื่อให้อยู่ในรูปทรงที่ต้องการแล้วดอกไม้ใส่ไว้ตรงไหนลูกตรงโป่งโอ้อ๋อจะเป็นจังหวะอย่างนี้แล้วต้องแนบปัดหน้าอกไหมลูกแล้วแต่ศพมันแข็งอ๋อแล้วแต่ร่างครับว่าศพจะแข็งขนาดไหนแต่โดยขั้นตอนคือต้องให้ดอกไม้ทูบเทียนอยู่ในมืออย่างนี้ใช่ไหมลูกใช่แล้วขั้นตอนนี้ทำนอกโรงหรือในโรงลูกนอกโรงนอกโรงแล้วก็ช่วยกันยกเข้าไปในโรงอีกทีใช่ไหมลูกนี่คือหลังจากรดน้ำศพเสร็จแล้วถูกไหมครับนี่ก็เป็นขั้นตอนที่เรามัตราสังเสร็จแล้วเสร็จแล้วต้องไปไหนต่อลูกเข้าโรงเย็นต้องเข้าโรงใช่อ๋อครับเชิญครับเดี๋ยวเอาไปไหนครับเอาไปไหนครับเฮ้ยท่านโทษนะพี่ตุ๊กครับคืออันนี้แค่สาธิตตอนมาตาสางครับผมจะบ้าหรือไงเอาแต่นู้นไปอันนี้คนเอาไว้ตรงนี้สาธิตให้น้องดูขอบคุณพี่โก้ด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับท่านกรรมการครับตรงนี้ครับคือขั้นตอนในวันแรกแล้ววันสุดท้ายหน้าที่หลักของเราคือทำอะไรลูกจัดเตรียมสถานที่จัดเตรียมสถานที่แล้วนำร่างไปไหนลูกไปเข้าเมนครับเข้าเมนเพื่อที่จะเผานะครับเรามีภาพหนึ่งนะครับเป็นภาพที่เราบันทึกไว้แล้วก็ขออนุญาตเจ้าภาพในงานเรียบร้อยแล้วซึ่งตัวอย่างที่เราจะได้ชมเนี่ยก็เป็นญาติของน้องโลตัสด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าวันเผาเนี่ยโลตัสมีหน้าที่ทำอะไรบ้างโลตัสลูกด้านหน้าลูกทางคณะกรรมการครับผมมีภาพภารกิจหน้าที่ของน้องโลตัสในวันเผามาได้ชมกันว่าน้องทำอะไรบ้างนะครับทีมงานครับขอชมภาพครับนี่คือน้องครับตอนนี้เราทำอะไรอยู่ลูกเกลี่ยดอกไม้จันทร์เกลี่ยเกลี่ยเพื่อให้อยู่ตรงเท้าโอ้ต้องไปอยู่ตรงเท้าเหรอลูกทำไมอะลูกมันได้จุดไฟอ๋อเขาจุดไฟตรงปลายเท้าจะได้เป็นหัวเชื้อเพลิงใช่ตอนนี้ทำอะไรลูกเอาผ้าแพรออกครับผ้าแพรที่ใช้ต่อไหมลูกในงานต่อไปไม่ใช่ไม่ใช่แล้วนะคือเขาทำหน้าที่นี้ด้วยความเข้าใจครับพอทำตรงนี้เสร็จแล้วทำอะไรต่อลูก
เราก็เอาลงวางล่างขั้นตอนนี้ทำอะไรอะลูกเอาดอกไม้จันทร์วางไว้ทั้งหมดที่คนในงานนำมาถูกไหมลูกใช่วางไว้ส่วนตรงเท้าใช่ทำไมเขาไม่กลบไปหมดเลยอะฮะทำไมต้องไปอยู่ตรงเขาต้องล้างหน้าด้วยอ๋อหน้าขั้นตอนต่อไปจะทำอะไรลูกล้างหน้าศพล้างหน้าศพนี่คือต้องทำกับทุกศพถูกไหมลูกใช่ใครเป็นคนทำหน้าที่นี่ลูกสับปะเลอใหญ่ทำไมเราต้องล้างหน้าศพด้วยลูกเพราะเขามีความเชื่อว่าน้ำมะพร้าวเป็นน้ำบริสุทธิ์เกิดจากที่สูงครับแล้วพอล้างหน้าศพเสร็จแล้วทำอะไรต่อลูกเขาก็เอาเข้าเมนอ๋อนำร่างเข้าเมนการเผาศพลูกเขาเผาด้วยอะไรครับด้วยถ่านเตาถ่านใช้เวลาเผาศพนานไหมลูก2 ชั่วโมงกว่าโอ้เห็นมีคนบริกรรมคาถาสวดมนต์ด้วยโอ้นี่ปิดเตาก็เป็นขั้นตอนคร่าวๆนะครับเป็นภารกิจที่น้องโลตัสต้องทำในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยสับเปลือครับขอบคุณมากลูกโลตัสขอบคุณครับท่านกรรมการครับรู้แล้วว่าโลตัสต้องทำอะไรบ้างขั้นตอนต่อไปคือสิ่งที่เราท้าทายโลตัสครับกับภารกิจจากซูเปอร์เทนโลตัสลูกโจทย์เนี่ยลูกเป็นโจทย์ที่เราจำลองภาพเหตุการณ์งานสวดพระอภิธรรมจริงๆแล้วนี่คือจำลองเหมือนจริงนะครับแต่รายการดัดแปลงบางอย่างแล้วหนูต้องสังเกตให้ได้ว่ามีจุดที่ไม่ถูกต้องกี่จุดและอะไรบ้างนะครับความยากของโจทย์นี้คือเราให้เวลาในการดูภาพปริศนาแค่10วินาทีครับลองดูนะลูกนะทีมงานครับขอชมภาพปริศนาครับสังเกตนะลูกอะไรบ้างที่ไม่ถูกต้องนะครับมีกี่จุดครับเวลาให้ดูแค่10วิครับเราก็ดูไม่รู้หนูเราเห็นจุดเดียวครูก็เห็นถึงจุดใช่ไหมครับพี่ก็เห็นกี่จุดครับไม่รู้อ่ะมันไม่เห็นครับโลตัสลูกเห็นว่ามีสิ่งที่ไม่ถูกต้องกี่จุดครับเห็น3จุด3จุดมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ลูก80ครับ 80% ความยากคือตรงนี้ครับเวลาแค่10วิครับแล้วต้องดูรายละเอียดทั้งหมดจุดที่เราเห็นว่าไม่ถูกต้อง3จุดมีอะไรบ้างครับจุดที่1อัฐนสงฆ์ที่นั่งพระครับผิดตรงไหนลูกเพราะมี5ครับตามจริงต้องมี4อ๋อนี่คือจุดแรกที่เราคิดนะครับครับแล้ว2อ่ะลูก2จะเป็นขันเหมือนขันน้ำมนต์ขันน้ำมนต์ผิดยังไงลูกจริงๆมันต้องไม่มีครับเพราะอะไรลูกเพราะขันน้ำมนต์ต้องมีงานมงคลเท่านั้นโอ้งานศพไม่มีขันน้ำมนต์เหรอลูกค่ะโอ้แล้วจุดที่3นะครับจุดที่3เป็นโรงอ่ะโรงยังไงครับศีรษะต้องอยู่ทางพระพุทธครับศีรษะต้องอยู่ทางพระพุทธนี่คือสิ่งที่เราคิดนะเราเห็นแค่3นะลูกครับ3จุดนะครับใช่หรือไม่ไปชมเฉลยนะครับทีมงานครับขอภาพเฉลยครับอาสนะเดี๋ยวเราจะย้อนภาพนะครับให้ดูว่าทีมงานทำอะไรบ้างจุดแรกครับอาสนะอาสนะครับจุดที่2ตำแหน่งของศพครับศีรษะอยู่ใกล้พระพุทธนะครับและ3ครับขันน้ำมนต์ถูกต้องครับโอ้3จุดครับท่านกรรมการครับโจต่อไปเข้าสู่ภารกิจสุดท้ายครับโลตัสลูกกลางเวทีครับโจทย์นี้คือการท้าทำดอกไม้จันทร์ครับทีมงานครับอุปกรณ์ขึ้นมาครับตรงนี้จะมีอุปกรณ์ต่างๆนะครับอยากให้โลตัสลองทำให้ดูสักนิดครับอันนี้กรีบเราจะมาดัดแบบอ๋อเอามาม้วนดัดนะครับพอเราดัดแล้วมันก็จะเป็นเหมือนเป็นช่อนะลูกเนาะใช่แล้วทำไมเราต้องวางดอกไม้จันทร์ด้วยครับเป็นการอะไรครั้งสุดท้ายครับเป็นการแสดงความอะไรครั้งสุดท้ายดอกนึงต้องมีกี่กรีบอ่ะลูก
ดอกนึงมีทั้งหมด5กีบครับอ๋อใส่เข้าไปในนี้ฮะรวบแล้วก็หมุนครับนี่คือส่วนเกสรใช่ไหมครับใช่ครับเราหมุนเสร็จแล้วเราก็จะคว่ำครับคว่ำนี้แล้วเราก็ทากาวติดครับทำแบบนี้5กลีบใช่ครับก็หลายเหมือนกันนะหลายชั้นนะใช่แล้วก็สับวางครับอ๋อให้สวยงามครับสับวางอ๋อค่ะก็สับวางไปเรื่อยๆทำโลตัสครับทำเป็นได้ยังไงครับครูสอนครับครูที่โรงเรียนหรือว่าครูที่โรงเรียนครับสอนเด็กทุกคนไหมลูกหรือสอนเฉพาะหนูทุกคนครับอ๋อแล้วก็ติดใบครับแล้วก็เอาหนวดจันทร์กับเฟลเทปมาประกบครับอ๋อนี่คือขั้นตอนการประกอบช่อนะครับก็เอาดอกไม้จันทร์นะครับแล้วก็มีธูปเทียนม้วนเข้าด้วยกันเสร็จแล้วครับนี่คือเสร็จแล้วครับเสร็จสมบูรณ์ครับท่านผู้ชมการครับทีมงานลองจับเวลาครับขั้นตอนเฉพาะตอนประกอบช่อครับดอกไม้จันทร์ธูปเทียนแล้วมาม้วนเข้าด้วยกันเนี่ยครับทำไปคุยไปใช้เวลา60วินาทีครับครับและนี่คือภารกิจสุดท้ายครับเราท้าสิ่งนี้ครับทีมงานครับเชิญครับเราท้าประกอบช่อจับเวลาครับขั้นตอนเมื่อสักครู่ครับเอาดอกไม้จันทร์ประกอบกับธูปเทียนและหนวดจันทร์ม้วนเข้าด้วยกันเนี่ยน้องใช้เวลาทำไปคุยไปประมาณ60วินาทีครับเราขอท้าทำแบบนี้ครับให้เร็วขึ้นภายในเวลา30วินาทีครับโอ้โหขึ้นเลยเขานิ่งๆไปนะครับผมก็กำลังดูอยู่ว่าผมส่งขนาดนี้แล้วทำไมเขายังนิ่งๆแล้วมองไปที่ดอกไม้จันทร์อยู่ฮะน้องซาเปเลอร์จูเนียร์ผมยังไม่มีปฏิกิริยาใดๆเลยเมื่อสักครู่หนูใช้เวลา60วินาทีโจทย์นี้ท้าเร็วขึ้นจาก60เหลือ30ยังคงนิ่งอยู่ต้องเร็วขึ้นเท่าตัวโอ้โหมาแล้วมีอู้หูแล้วมีอู้หูแล้วใจชื้นหน่อยจัดวางที่ใกล้มือที่เราสะดวกลูกพอแล้วเสร็จต้องหยุดเวลานะครับเตรียมตัวนะครับพร้อมถ้ายกมือขึ้นเวลาจะเริ่มเดินนะลูกนะเริ่มครับเร็วเร็วไปเปล่ารู้สึกว่าเขาจะเร็วไปหน่อยเร็วไปหน่อยท้า30วิครับใช้เวลาไป 17.9 วินาทีครับรับคำท้าเพิ่มไหมลูกถ้ารับคำท้าเพิ่มเดี๋ยวมีของแถมมอบให้ลองดูนะตอนนี้คือ 17.961 ขอท้านะลูกให้ได้น้อยกว่า 17.961 ลองดูนะจัดเตรียมอุปกรณ์ลูกจัดเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมใกล้ๆมือเลยเอามือวางเลยลูกต้องเร็วกว่า 17.961 นะครับพร้อมเริ่มครับไปดูความเรียบร้อยกันครับนี่คือดอกไม้จันทร์ที่มีธูปเทียนและหนวดจันทร์นะครับท่านกรรมการดูออกไหมครับว่าสมบูรณ์หรือเปล่าไม่แน่ใจค่ะพี่ตากล้องดูออกไหมครับโชคดี
ผมติดต่อผู้เชี่ยวชาญที่ชำนาญด้านนี้โอ้ดีดีดีผมเรียนเชิญไป3ปีคิวไม่ว่างอ๋อเหรอมาว่างวันนี้พอดีผมให้ท่านดูว่าผ่านหรือเปล่าเอาให้ท่านดูก่อนเพราะถ้าท่านดูบอกว่าผ่านแล้วทีมงานเรียบร้อยนะครับติดต่อประสานแล้วพร้อมนะครับผู้เชี่ยวชาญจะบอกเราว่าผ่านหรือไม่ซึ่งณจุดๆนี้คนที่เชี่ยวชาญสุดไม่มีใครครับโลตัสลูกอันนี้โอเคไหมลูกผ่านไหมโอเคครับมันมีตรงไหนบกพร่องไหมลูกไม่มีครับเยี่ยมไหมลูกเยี่ยมเต็ม10ได้กี่คะแนนเนี่ย10เลยครับอย่างนั้นเลยเหรอผ่านไหมลูกผ่านแน่ใจนะแน่ใจครับชัวร์ชัวร์เอ้าถ้าเขาบอกขนาดนี้ผ่านครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราได้รู้จักกับอีกหนึ่งความชื่นชอบของเด็กซึ่งเราไม่เคยเห็นมาก่อนรู้สึกยังไงกับสัปเหร่อตัวน้อยของเราครับน้องโลตัสน้องโลตัสได้ทำให้พวกเรารวมถึงคนไทยที่ดูอยู่บ้านมีความคิดที่เปลี่ยนไปว่าเอ้ยเด็กก็สามารถประกอบพิธีทางสงฆ์ได้โดยที่มีผู้ใหญ่คอยแนะนำอนาคตพี่โก้ไม่รู้หรอกครับว่าโลตัสจะเป็นอะไรหรือประกอบอาชีพอะไรในอนาคตแต่ณตอนนี้โลตัสทำสิ่งนี้ได้ดีมากสุดยอดครับท่านผู้การครับความฝันของโลตัสที่มาซูเปอร์เทนวันนี้ครับคืออยากมอบราชรถใหม่ให้กับทางวัดครับโอ้โหทั้ง3ท่านครับอนุโมทนาสาธุนะลูกพวกเราทั้ง3คนอยากร่วมบุญไปกับหนูด้วยนะลูกนะทั้งรายการขอร่วมบุญด้วยนะพวกเราให้ผ่านครับโลตัสลูกพี่ซุปบอกเล่าเรื่องราวความสามารถความสนใจแล้วก็ความฝันของโลตัสไปยังผู้ใหญ่ King Power ว่าเราอยากมอบราชรถให้กับทางวัดทาง King Power ดีใจมากและเตรียมสิ่งนี้ให้กับโลตัสลูกหันไปมองหน้านั้นครับเอามือปิดตาไว้ลูกทีมงานครับขอความฝันของน้องโลตัสครับพร้อมไหมลูกพร้อมหันมามองได้แล้วครับมาดูใกล้ๆนิดนึงดูใกล้ๆกันภูมิใจแล้วนะต่างจากที่หนูเคยเห็นในวัดยังไงลูกคือตรงหัวพังนะครับแล้วตัวบังคับก็ฝืดครับโลตัสลูกตรงนี้คือความฝันที่หนูขอมาและทางพี่ๆ King Power อยากจะร่วมทำบุญกับลูกนะแต่ยังมีความฝันพิเศษแถมให้โลตัสด้วยเพราะหนูรับคำท้าพิเศษลูกไปยืนที่เดิมยืนที่เดิมพี่ๆทีมงานครับขอความฝันพิเศษครับอันนี้เขาขอให้วัดอันนั้นเป็นความฝันที่เราตั้งใจให้เขาชอบชอบชอบรอรอรอดุดดุดและนี่คือความฝันพิเศษครับหันมามองได้แล้วครับจับดูได้ลูกไปจับดูได้รอ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 ขายยาวด้วยนี่คือความฝันพิเศษที่มอบเพิ่มให้กับลูกนะครับชุดในการปฏิบัติภารกิจเป็นสัปเหร่อน้อยครับครับความฝันทั้งหมดวันนี้นะครับมอบให้กับโลตัสจากพี่ๆ King Power รวมมูลค่า 37,000 บาทจาก King Power ครับขอบคุณโลตัสมากที่มารายการช่วยเทนวันนี้นะครับทำให้เราได้เห็นถึงเด็กเก่งที่มีความสามารถและชื่นชอบในเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนแต่วันนี้เราได้ความรู้มากมายจากโลตัสลูกนะอัจฉริยะพันจิ๋วสัปเหร่อน้อยของเรานะครับน้องโลตัสครับขอบคุณครับขอบคุณมากลูกขอบคุณครับคือเมื่อกี้คิดได้คำหนึ่งที่ว่าไว้เจอกันใหม่นะลูกแต่ก็จริงๆอ่ะก็สักวันหนึ่งก็ต้องได้เราก็ต้องนะแน่นอนมนุษย์เราหลีกไม่พ้นสุดท้ายเราก็ต้องถูกเข็นเข้าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเฮ้ยเฮ้ยตาน่ารักสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายเจ้าพญาปันตาครับชื่อเล่นชื่อน้องนักบุญครับอายุ6ขวบผมเป็นอาสากู้ชีพครับโอ้ยเท่ๆผมเห็นพ่อเป็นกู้ชีพผมก็อยากเป็นบ้างครับด้วยอาชีพของคุณพ่อนะครับต้องอยู่ที่ศูนย์นะครับเป็นพนักงานกู้ชีพ
การแพทย์ฉุกเฉินนะครับประจำกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมครับคุณพ่อก็เลยต้องได้อยู่สแตนบายรับคนไข้ออกเหตุนะครับดูแลประชาชน24ชั่วโมงครับอย่างเวลาที่คุณพ่อทำอะไรนะครับน้องเขาก็จะมีพฤติกรรมเรียนแบบครับไม่ว่าจะคุณพ่อจะใช้วอเขาก็จะเล่นวอครับคุณพ่อปฐมพยาบาลหรือ CPR น้องเขาก็จะพยายามเรียนแบบครับสำหรับ601เป็นออนบอร์ดทั้ง2ลายผมทำช่วย CPR ได้ทำแผลได้ครับที่ผมทำเป็นเพราะว่าพ่อกับพี่ๆที่ศูนย์สอนผมครับโมชั่นที่หนักขึ้นมาอีกข้างมาภาษาก็วางจุดกลางราวนมตรงจุดลูกนี้ตอนแรกคุณพ่อก็เป็นห่วงและกังวลมากครับว่าเป็นเด็กแล้วจะทำได้ไหมครับก็นำเรียนผู้บังคับบัญชาขออนุญาตก่อนว่าขอลูกติดตามได้ไหมครับแต่ว่าเขาอนุญาตแต่ว่าก็ต้องเราก็ต้องมีลิมิตกรอบเกณฑ์สำหรับของเขาครับในแต่ละเคสครับอย่างเคสที่เขาสามารถทำได้นะครับแบบเป็นงานบริการชุมชนครับหรือผู้ป่วยติดเตียงครับที่ไม่อันตรายครับก็ไปช่วยถือของหรือว่าไปประคองคุณยายแบบนี้ครับให้เขาเรียนรู้ในการด้านจิตอาสาก่อนครับผมก็จะคอยคุยกับคุณยายช่วยคุณยายลงจากรถแล้วก็ช่วยไปยื่นบัตรให้คุณยายครับถ้าเป็นเหตุเล็กๆผมก็ไปครับแต่ถ้าเป็นเหตุใหญ่ๆผมก็ไม่ไปครับเพราะว่ามันอันตรายครับในเคสที่เราจะไม่ให้เขาทำเลยนะครับคือบาดเจ็บสาหัสบาดเจ็บรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตครับเราจะไม่ให้ทำเลยครับที่เรายังไม่ให้เขาทำครับเพราะตอนนี้เขายังเล็กมากครับรอให้เขาบรรลุนิติภาวะครับเราถึงจะให้เขาช่วยอย่างเต็มตัวครับนี่ผมชอบช่วยเหลือคนอื่นเพราะว่าพอผมเห็นคนอื่นยิ้มผมมีความสุขครับคนมีความสุขไปยิ้มยังไงครับนี่โอ้โหอยู่ในเครื่องแบบด้วยอ่ะสวัสดีครับมาอีกหน่อยมาอีกหน่อยลูกขยับมานิดนึงลูกอึ๊บโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายเจ้าพยาปันตาชื่อเล่นชื่อนางนาคูนครับอายุ6ขวบครับครูดูสิเขาเขินพับเสื้อไปเรื่อยๆผมว่าเราสัมภาษณ์ไปสักพักนึงอ่ะเขาจะพับถึงคอต้องรีบสัมภาษณ์นิดนึงได้ได้เดี๋ยวจะโป๊ถามหน่อยสิครับว่าใครเป็นคนตั้งชื่อลูกหรือว่าเจ้าพระยาแล้วก็ชื่อเล่นนักบุญนะครับพ่อครับคุณพ่อตั้งชื่อได้สุดยอดมากนะก็คุณพ่อเขาเป็นนักบุญด้วยนะเขาก็ให้ลูกเป็นนักบุญอีกทำงานอาสาอย่างงี้กลัวเลือดไหมลูกไม่กลัวครับกลัวผีไหมครับกลัวครับแล้วเคยเจอไหมเคยเจอไหมไม่เคยครับอ๋อยังไม่เคยอ่ะแล้วเวลาว่างนอกจากเรียนแล้วไปกู้ภัยแล้วทำอะไรบ้างลูกผมก็ไปเล่นกับเพื่อนๆบางทีถ้าเพื่อนๆไม่อยู่หรือไม่เล่นกับผมผมก็เล่นกับพี่บอลครับใครคือพี่บอลงูครับเดี๋ยวพี่บอลนี่คืออะไรนะฮะงูอะไรลูกงูบอลไททันครับงูแบบสีขาวๆงูอะไรพี่หงูที่เขาเลี้ยงกันขาวๆลายๆที่เขาชอบเลี้ยงกันใช่ของหนูสีอะไรลูกงูไพทอนงูสีมันงูเหลือมืองูหลามเนี่ยค่ะอ๋ออันนั้นเป็นพันธุ์ของเขาแล้วถึงไปได้เขาพี่บอลมายังไงลูกเพื่อนพ่อเอาให้ครับเพื่อนพ่อเลี้ยงมาครับแล้วกู้ภัยเราเคยไปกู้บ้านที่แบบงูเข้าบ้านอะไรอย่างนี้บ้างไหมลูกผมเคยครับผมก็จะอยู่ข้างนอกรอก่อนให้พ่อเข้าไปดูก่อนครับครับว่ามันเป็นงูเห่าหรืองูจงอางครับโอ้เพราะว่างูสองชนิดนี้เป็นงูที่มีพิษร้ายแรงครับครับระหว่างเที่ยวเล่นอย่างเงี้ยเล่นอย่างเงี้ยนะลูกกลับไปกู้ภัยเนี่ยชอบอันไหนมากกว่ากันชอบเป็นกู้ภัยครับทำไมอะครับเพราะว่าพอผมเห็นคนอื่นยิ้มผมมีความสุขครับโอ้
วันนี้เนี่ยต้องมาโชว์ความสามารถในด้านการกู้ภัยให้พวกเราดูแน่เลยใช่ไหมลูกครับแล้วความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรลูกหุ่น CPR เด็กครับหุ่น CPR เด็กหุ่น CPR เด็กโอ้โหเอาไปทำอะไรครับเอาไปสอนเพื่อนๆที่โรงเรียนครับเอาละพร้อมที่จะโชว์ความสามารถให้พวกเราดูยังลูกพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะเชิญครับนักบุญสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีลูกนักบุญครับหนูรู้จักงูใช่ไหมลูกรู้จักครับหนูหาเราไม่มีปล่อยงูลูกหนูมองหาไม่ปล่อยงูรอหางูไม่มีปล่อยไม่มีลูกไม่มีจะถามเฉยว่านักบุญรู้จักงูใช่ไหมลูกครับเดี๋ยวจะให้หนูทายว่างูต่อไปนี้คืองูอะไรได้ไหมลูกครับไปยืนข้างลุงป๋องก่อนลูกเชิญลูกเชิญลูกนักบุญลูกเดี๋ยวจะมีจดเล็กๆมาท้าหนูท่านกรรมการครับเขาเป็นกู้ภัยน้อยครับในความเป็นจริงเนี่ยถ้าเวลามีภารกิจเกี่ยวกับงูเนี่ยน้องจะไม่ได้เข้าไปทำภารกิจนี้นะครับจะรอบนรถแต่เขาจะต้องมีข้อมูลพื้นฐานรู้ว่างูต่อไปนี้คืองูอะไรครับนักบุญครับพร้อมไหมลูกพร้อมครับเดี๋ยวจะมีภาพขึ้นที่จอกลางนะครับเห็นภาพปุ๊บหนูต้องอธิบายว่านี่คืองูอะไรครับถ้าพร้อมแล้วประจำที่ตรงนี้ก่อนลูกพร้อมนะลูกนะไปดูงูตัวแรกครับทีมงานครับขอภาพครับนี่งูทางมะพร้าวครับอ๋อเหรอโอ้เป็นงูที่ไม่มีพิษครับเฮ้ยเราดูยังไงเป็นงูทางมะพร้าวลูกเพราะว่าหัวมันจะเล็กและเวลามันมองหัวมันจะตัวพองข้างๆครับข้างบนจะไม่พองครับไม่มีพิษเหรอลูกครับแล้วเขากัดไหมลูกถ้าเราไม่ยุงเขาก็จะไม่กัดเขาแต่ถ้าตัวใหญ่จะกัดเข้าครับแต่ถ้าตัวเล็กจะกัดไม่เข้าครับตอบว่างูงูทางมะพร้าวครับมีพิษไหมไม่มีครับจริงหรือเปล่าครับทีมงานนะขอดูเฉลยหน่อยครับดูแต่เขาน่ากลัวนะเนี่ยดูแล้วน่ากลัวงูทางมะพร้าวไม่มีพิษครับเก่งมากลูกเก่งมากลูกเก่งมากลูกยิ้มอยู่ใช่ไหมนะยังมีงูเพิ่มนะยังมีงูเพิ่มนะทีมงานครับของูตัวต่อไปครับนี่เขาเตรียมตัวฟิตนี่โอ้ยเห่าเลยครับเห่าเลยลูกครับอันนี้ผมดูข้างหลังไม่ได้ว่ามันเป็นเห่าไทยหรือเห่าพ่นพิษอ่ะอ๋อเหรอถ้าเกิดดูข้างหลังจะดูออกเหรอลูกครับเพราะว่าถ้าเห่าพ่นพิษจะไม่มีวงกลมสีขาวครับแต่ถ้าเห่าไทยจะมีวงกลมสีขาวแล้วก็พ่นพิษไม่ได้ครับโอ้พ่นได้ประมาณ2เมตรครับ2เมตรเลยลูกไกลแล้วนะไกลดิแล้วถ้าถูกงูชนิดกัดมันจะกัดแล้วปล่อยแต่ถ้าจงอางจะท้องสีเหลืองแล้วกัดแล้วไม่ปล่อยครับจะปลดล็อกเลยครับล็อกจงอางล็อกเลยลูกล็อกเลยครับไม่ปล่อยเลยครับคนที่โดนงูเห่ากัดนี่จะมีอาการยังไงลูกก็คือทำร้ายระบบประสาทและอ่อนแรงครับโอ้โหก็มีความรู้จริงว่ะสรุปนี่คืองูเห่านะลูกงูเห่าครับมีพิษไหมมีครับทีมงานครับใช่หรือเปล่าครับงูเห่า 100% เก่งมากเก่งมากลูกทีนี้มีคำถามลูกถ้าเราเจองูที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนไม่รู้จักทำยังไงดีครับแต่ถ้าเราไม่รู้จักเราก็อย่าไปจับมันครับแล้วก็แค่เรียกกู้ชีพครับก็คือปล่อยเขาไปนะคือถ้าเจอในบ้านยังไงเราไม่ควรไปยุ่งกับเขาให้ผู้เชี่ยวชาญมาช่วยเหลือดีกว่านี่เขาอบรมมาด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องงูเนี่ยสังเกตว่าความรู้ที่เขามีเนี่ยเป็นความรู้ที่ผู้ใหญ่สอนครับก็คือทีมของพี่นิกครับอสรพิษวิทยาก็ให้ความรู้ว่างูแต่ละประเภทคืออะไรหนูรู้จักพี่นิกไหมลูกรู้จักครับอันนี้หนูเมื่อยใช่ไหมลูกหนูเมื่อยไหมหนูเมื่อยหนูอยากได้เก้าอี้ไหมลูกเด็กเก้าอี้นั่งเก้าอี้ทีมงานขอเก้าอี้หนึ่งตัวครับอ๋อเมื่อยเชิญนิดลูกตรงนี้นะครับผู้ร่วมรายการผมเมื่อยฮะเมื่อยขออนุญาตพี่จะนั่งพื้นอยู่แล้วเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวนั่งหน่อยลูกโอเคอ่ะนั่งเองครับเราก็จัดให้นะจัดให้ครับจะถามหนูเกี่ยวกับเรื่องงูต่อเลยนะครับหนูอบรมกับใครมาลูกเรื่องงูเนี่ยอสรพิษวิทยาภาคเหนือครับนี่คือได้รับการอบรมมาแล้วแล้วก็ในหลักสูตรนะครับก็ใช้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงูแล้วก็แน่นอนที่สุดครับเด็กจะไม่เกี่ยวข้องกับงูอันตรายแต่จะให้เข้าใจพื้นฐานในการดูแลงูตัวเล็กตัวน้อยซึ่งไม่มีพิษเขามีภารกิจที่ทีมงานให้จับงูท่านกรรมการครับคือท่านจะตกใจว่าโอ้ยเด็กกับงูขนาดเนี้ย
แต่ผมต้องอธิบายก่อนว่ามันเป็นชนิดที่ไม่มีพิษเป็นงูที่ไม่มีพิษแล้วดูว่าเด็กคนนี้จะจับงูได้อย่างไรพร้อมไหมลูกครับจะเปิดภาพให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้ชมนะครับทีมงานครับขอชมภาพครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายเจ้าพยาปันตาชื่อเล่นชื่อนันท์ปุณอายุ6ขวบครับวันนี้จะมาแสดงงูทางมะพร้าวนะครับลักษณะของขี้ห้าวนะครับชื่อพี่ห้าวเดี๋ยวนะอะไรคือพี่ห้าวลูกงูทางมะพร้าวฮะทำไมเขาชื่อพี่ห้าวเขาชื่อพี่ห้าวคือชื่อของพี่เขาใช่ไหมลูกด้วยทำไงครับตัวเท่านี้ไม่งูนิดเดียวครับมันก็จะเริ่มใหญ่ยาวตัวมันขยายตัวมันแบบมันน่ากลัวมากใช่ไหมลูกไม่น่ากลัวมันน่ากลัวมากลูกดูมันน่ากลัวตัวมันใหญ่มากลูกตัวมันใหญ่มากไอ้ดูช่วยไปทางเดียวกันด้วยลูกน่ากลัวน่ากลัวไหมลูกอะไรของพี่ซุปเนี่ยพี่ซุปทักษะในการจับงูหนูไงลูกงูทางมะพร้าวตัวเท่านี้จ้าใครรู้จักกับพี่ห้าวกันครับจ้าจะเป็นแบบเป็นงูที่ไม่มีพิษนะครับครับพี่ห้าวพี่ห้าวพี่สันสวยโอ้ยไวครับไวผมจะล่อหน้ามันเนี่ยอ๋อล่อหน้าอ๋อคือล่อด้านหน้าโอ้ยไม่ยอมเข้าอายุเขาเยอะไหมลูกตัวนี้ไม่ครับแต่น่าจะกัดไม่เข้ารองเท้าใช่ไหมลูกตัวนี้ไม่รู้มันกัดไม่ได้มันกัดไม่ตีนครับดูก็ถือเดี๋ยวนะมันจะเลื้อยเข้าขวดผมอ่ะแต่มันไม่ยอมเข้าง่ายเลยเนี่ยมันไม่ยอมเข้ามันรู้ว่ากำลังจะถูกคุกคามครับนี่คือเราต้องถ้าจับจังหวะให้เขาเลื้อยเข้าไปที่ไหนลูกให้ในหัวเขาเราต้องเอาดักหน้าไว้ครับเลื้อยเข้าแล้วครับนั่นไงมันจะเลื้อยง่ายจะเลื้อยเข้าแล้วครับขวดมีเจาะรูนะครับแค่นี้ครับแค่นี้ก็ปลอดภัยทั้งคนทั้งหูนะครับนี่ย้ำอีกครั้งนะครับทางบ้านนะครับไม่ว่างูมีพิษหรือไม่มีพิษเนี่ยไม่ใช่หน้าที่ของเราในการไปจับงูนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็คือหลักสูตรที่น้องได้รับการฝึกฝนผู้ใหญ่ดูแล้วว่างูตัวนี้ครับปากเขาเล็กกัดไม่เข้ารองเท้าครับดังนั้นก็ให้น้องได้เข้าใจว่านี่คือลักษณะการเคลื่อนตัวของงูหนูหาวใช่ไหมลูกหนูหาวใช่ไหมลูกหนูง่วงไหมลูกมีนิดนึงไหมหรือไม่มีเลยไปแล้วครับงูสิงเขาเรียกงูสิงไหวไหมลูกไหวนะยังเข้าภารกิจต่อไปได้ใช่ไหมลูกครับท่านผู้การครับเวลาสื่อสารเนี่ยกู้ชีพกู้ภัยเขาจะสื่อสารผ่านโค้ดหรือว่ารหัสรหัสในวิทยุสื่อสารเนี่ยมันจะย่อให้สั้นเพื่อความกระชับเราจะทดสอบดูว่าน้องของผมเนี่ยเขาจะรู้ไหมว่าโค้ดหรือว่ารหัสของการสื่อสารเป็นอย่างไรพร้อมไหมลูกครับโจทย์ข้อแรกเลยนะโจทย์ข้อแรกมาครับสิงโตเรียกอินทรีสิงโตเรียกอินทรีขอวอ7ออกเหตุวอ40มันมี2วออ่ะเออคืออะไรมีวอ7กับวอ40ใช่ไหมครับทีมงานครับใช่ไหมเป็นสุรินทร์2อย่างนะวอ7กับวอ40กรรมการเดาได้ไหมครับโอ้ผมมีตัวเลือกนี่คือวอ7และวอ40ครับตัวเลือกมี3ตัวเลือกกขคกรรมการคิดครับลองเดาหนูอย่าเพิ่งตอบลูกหนูอย่าเพิ่งตอบนะหนูรอกรรมการตอบก่อนผมเดาว่าเป็นว7คือขอความช่วยเหลือแล้วว40ครับผมว่าเป็นอุบัติเหตุทางรถยนต์คือพี่ป๋องคือขอไข่นะครับครูตอบข้อข้อขอไข่ด้วยค่ะครูก็ขอไข่นะครับขอความช่วยเหลือกับอุบัติเหตุทางรถยนต์นะครับครับผมไม่เหมือนเขาแน่นอนพี่ข้ออะไรครับข้อคอพี่คือขอความช่วยเหลือว40คือณเวลานี้นะณเวลานี้ฮะเดี๋ยวผมให้น้องตอบให้น้องตอบซึ่งยังไม่รู้ว่าถูกหรือไม่ถูกนะครับว7คืออะไรลูกว7ขอความช่วยเหลือครับว7คือขอความช่วยเหลือแล้วว40ป่ะลูกรถชนทางรถยนต์ครับอุบัติเหตุทางแสดงว่าหนูตอบข้อขอใครครับเออผมลืมบอกไปหนูอ่านหนังสือออกหรือยังลูกยังข้างบนเขาเขียนว่าอะไรลูกไม่รู้ชัดเจนนะครับคือน้องยังอ่านหนังสือไม่ออกไม่ใช่อ่านไม่ออกหรอกเขาเริ่มอ่านได้แล้วแต่ว่ายังไม่คล่องครับตรงนี้เนี่ยเขาไม่เข้าใจเท่าเราดังนั้นคำตอบเขาคือตอบจากความเข้าใจหนูตอบว่าว7คือ
ขอความช่วยเหลือครับป.40คืออุบัติเหตุทางรถยนต์ครับไม่ตรงกับพี่หอยนะตอนนี้ตรง3คนนะไม่เป็นไรครูพี่ป๋องแล้วก็น้องนะครับไม่อยากเหมือนเขาทีมงานครับเฉลยครับเงาะคุณต้องครับโอเคเก่งมากลูกเก่งมากเก่งมากพี่หอยตอบผิดพี่หอยเป็นเล่นเขาบอกเลยพี่หอยตอบไม่ถูกอ๋อครับขอโทษครับตอนนี้ได้คนละ1คะแนนนะลูกข้อต่อไปยากนะพร้อมไหมครับโจทย์ข้อต่อไปมาครับใครจะตอบข้ออะไรสิงโตเรียกอินทรีสิงโตเรียกอินทรีมีงูอนาคอนด้ารักพี่หอยมีงูอนาคอนด้ารักพี่หอยนั่นไงบนหัวนั่นรับทราบบอ00บนหัวพี่เดี๋ยวนะอะไรบนหัวอะไรบนหัวนั่นไงงูอนาคอนด้าไม่ใช่ลูกไม่ใช่อันนี้ที่มัดผมลูกที่มัดผมไม่ใช่อนาคอนด้าเมื่อสักครู่เขาพูดว่าวออะไรครับศูนย์ศูนย์วอศูนย์ศูนย์กรรมการครับวอศูนย์ศูนย์คืออะไรผมเดาได้เลยเดาว่าอนาคอนด้ารัดพี่หอยศูนย์ศูนย์คือเสียชีวิตไปแล้วพี่เดาว่าเสียชีวิตแล้วนะเสียชีวิตแล้วพี่ป๋องละครับผมเดาไม่ถูกเลยเดาไม่ได้นะครูว่าศูนย์ศูนย์คืออะไรเตรียมพร้อมแล้วเดี๋ยวจะออกไปช่วยแล้วผมมีตัวเลือกให้ทีมงานครับพี่ซุปขอตัวเลือกกรรมการครับกอไก่คือตอนนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ขอไข่คือกำลังไปขอควายคือให้คอยก่อนกรรมการครับไม่มีเสียชีวิตครับพี่หอยไม่มีเสียชีวิตหรอพี่เลือกอะไรครับ00หมายถึงว่ายังประมาณแบบว่ายังไม่มีอะไรครับน่าจะเป็นไม่มีเจ้าหน้าที่พี่คิดว่ากอไก่ไม่มีเจ้าหน้าที่00แบบไม่มีเจ้าหน้าที่ครูครับกำลังไปผมเห็นด้วยพี่หอยฮะไม่มีเจ้าหน้าที่เพราะว่า00คือไม่มีเจ้าหน้าที่ใช่ครับว่า00คืออะไรในความคิดหนูให้รอก่อนครับให้รอก่อนทำไมล่ะฮะของเราคือเขียนให้คอยก่อนคือน่าจะเป็นข้อนี้ครับนี่ตอบไม่ตรงกันเลยนะตอบไม่ตรงกันเลยนะดูว่าใครจะตอบถูกครับว่า00หมายความว่าอย่างไรครับให้คอยก่อนใจง่ายลูกคอยทำไมล่ะฮะรัดแน่นขนาดนั้นช่วยมาแต่รัดข้างบนจุกไงอาจจะเป็นจังหวะที่คนที่รับแจ้งเหตุก็ยังไม่มีเจ้าหน้าที่อย่างนี้ให้คนรอก่อนนักบุญถูกทุกข้อเก่งมากลูกข้าวทีเลยครับที่เดิมของเราท่านผู้การครับวันนี้เราได้พบกับความสามารถที่แปลกพิเศษของน้องนักบุญนักกู้ชีพน้อยคนนี้ทั้ง3ท่านรู้สึกยังไงบ้างครับคือนักบุญครับโอ้ครูง้อขอชื่นชมมากๆเลยนะกับสิ่งที่นักบุญทำอยู่ตอนนี้นะลูกนะเออเก่งมากๆเลยอันนี้ต้องชื่นชมไปที่คุณพ่อด้วยแล้วก็ทีมกู้ภัยด้วยที่ร่วมมือร่วมใจในการสร้างเด็กคนหนึ่งให้เป็นเด็กที่มีจิตใจอยากช่วยเหลือคนอื่นครับแล้วหลังจากวันนี้นักบุญก็ตั้งใจฝึกเราจะได้เติบโตไปช่วยเหลือคนอื่นได้อย่างถูกต้องในอนาคตนะลูกนะครับรักษาสิ่งนี้ไว้นะลูกนะครับครับสวัสดีครับท่านผู้การครับพ่อแม่คือกระจกบานใหญ่ของลูกน้องนักบุญเรียนรู้การเป็นกู้ชีพกู้ภัยตัวน้อยจากคุณพ่อจากครอบครัวและสิ่งที่งอกงามในใจเขาก็คือว่าการอยากจะแบ่งปันแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นครับวันนี้ครับน้องนักบุญมาขอหุ่น CPR เด็กเพื่อไปสอนเพื่อนๆครับทั้ง3ท่านครับพวกเราทั้งหมดนะฮะให้ผ่านความฝันอยากได้อะไรนะลูกไปที่งานเด็กครับเพื่ออะไรลูกเอาไปสอนเพื่อนเพื่อนที่โรงเรียนครับดีมากๆลูกเก่งมากๆแล้วก็น่ารักมากผู้ใหญ่ King Power รับทราบความฝันของหนูแล้วและให้รายการเตรียมสิ่งนี้ให้กับนักบุญลูกนักบุญครับหันไปมองด้านนั้นครับพี่ๆทีมงานครับขอความฝันน้องนักบุญจากผู้ใหญ่ King Power ครับอย่าเพิ่งหันมาร้องก่อนลูกร้องก่อนนักบุญพร้อมไหมลูกพร้อมครับหันมามองได้แล้วครับใช่ไหมลูกใช่เปล่าอันนี้คืออะไรครับซีพีอาร์เด็กครับไม่ใช่แค่คุณซีพีอาร์เด็กนะลูกทางผู้ใหญ่ King Power ยังมีทุนการศึกษามอบให้ลูกด้วยรวมมูลค่าวันนี้มอบให้น้องนักบุญจาก King Power 20,000 บาทจาก King Power ครับขอบคุณมากที่หนูมารายการวันนี้นะลูกนะครับอัจฉริยะพันจิ๋วของเราคนนี้เดินทางจากเชียงใหม่นะครับน้องนักบุญครับขอบคุณมากลูกเชียงใหม่นี่อุ้มไปเลยอุ้มเลยไม่ดีกว่านะอุ้มเลยลูกขี่คอเลยนะลูกเฮ้ยขี่คอไปเลยแล้วยังเข็นได้ไหมลูก
ขีดคอแล้วยังมีมือเข็นไหวไหมลูกนักบนลูกนักบนทางนี้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 ลูกทางนี้เออเข็นลูกเอามือเข็นหนึ่งข้างหนึ่งเข็นอ่าสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายกวีธรรมะอายุ13ชื่อเล่นชื่อน้องก๋วยเจ๋งเรียนอยู่โรงเรียนบ้านประแดงและหลังสันอำเภอ2จังหวัดแปรครับก๋วยเจ๋งวันนี้มากับใครลูกมากับตากับแม่ครับมากับคุณตากับคุณแม่ในบ้านสนิทกับใครมากที่สุดสนิทกับตาครับเหรอคะทำไมสนิทนะน่ารักดีคุณตาทำไมสนิทกับคุณตาที่สุดอะลูกชอบไปขุดบ่อกับคุณตาครับไปขุดบ่อครับขุดบ่อนี่เหมือนกับที่ตอนนั้นมีคุณตาคนนึงคุณตามาออกในรายการซุปที่ที่ขุดบ่อบาดาลนะคุณใช่มั้ยลูกขุดบ่อบาดาลใช่มั้ยคะใช่ครับหนูก็ทําเหรอลูกทําครับแล้วหนูเคยดูรายการซุปเปอร์100ของเรามั้ยที่มีคุณตาท่านนึงมาขุดบ่อครับเป็นคนในครอบครัวด้วยกันเลยครับฮะเดี๋ยวก่อนนะผมคือคุณตาที่มาด้วยวันนี้ใช่ครับลุงสมชายน้ำบอครับแล้วปัจจุบันคุณลุงทำอาชีพอะไรอยู่คะก็รับจ้างทำบ่อแหนมครับโอ้ดูแข็งแรงแล้วแฟนก็ช่วยขนไปทิ้งใช่ไหมครับเอาดินไปวางข้างนอกนะ7โมงเช้าถึงบ่าย3ครับครับยังมีน้ำแล้วครับมาแล้วอ่ะโอ้แล้วตรงนี้มันเป็นภูมิปัญญานะครับพอเราเอาท่อไปวางตรงกลางเนี้ยมันก็ไหลขึ้นมาตรงกลางครับแล้วดินข้างๆมันกับบ่อได้พังหาครับเพราะเรากันไว้ครับเอากันไว้แล้วผมก็จะคุ้ยต้องกลางนะเห็นครับมันลึกลงไปอีกก็คือตาเขานั่นแหละแล้วก็ไม่บอกปล่อยให้ถามไปอยู่นั่นน่ะปล่อยให้เราถามแล้วจริงๆแล้วเป็นคนคนเดียวกันแสดงว่าเราเริ่มการที่จะขุดบ่อตรงเนี้ยตั้งแต่อายุเท่าไหร่อ่ะตั้งแต่น้อยแล้วครับอายุเท่าไหร่อ่ะประมาณ5-6 ขวบนี่ครับอ๋อเหรอครับขุดแล้วมันต้องใช้แรง5-6 ขวบมีแรงแล้วเหรอลูกเปลี่ยนกับตาครับตอนละอ่อนครับขยักลงไปขุดตาครับอ๋อก็เลยตอนภาคเที่ยงตอนที่ตากินข้าวกับลักลงไปขุดครับเหรอครับเออพี่ปองถามหน่อยสิตั้งแต่คุณตาไปออกรายการซุปเปอร์ฮันเดดนะฮะมีคนมาจ้างคุณตาเยอะขึ้นไหมครับหนักกว่าเดิมนะครับหนักกว่าเดิมหนักกว่าเดิมนักก็คือหนักใช่ไหมครับเยอะเยอะขึ้นโอเคคือเมื่อก่อนนี้จะประมาณสมมติเดือนหนึ่งกี่อันกี่บ่อแล้วครับกี่บ่อครับสักประมาณ2-3บ่อนี่ครับแล้วทุกวันนี้โบเป็น7-8บ่อแล้วครับโอ้เท่าตัวเลยนะแล้วพ่อแม่ไปช่วยบ้างไหมครับตีตาไปออกซูเปอร์ฮันเลดนี่ครับเขามาหนักๆแล้วปอกับแม่ก็แยกไปคู่แฮมตีนะครับครับแล้วเวลาเจอแบบแข็งๆเงี้ยเราใช้วิธีอะไรที่จะขุดมันลงไปได้ใช่อีปิกครับอีปิกคืออะไรอะครับเป็นคนในหมู่บ้านเหรอฮะเป็นอุปกรณ์จะขุดนะครับโทษนึกว่าคนในหมู่บ้านอีปิกฮาล่ะวันนี้จะมาโชว์ขุดบ่อใช่ไหมใช่ครับแล้วความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรลูกอยากได้ลูกฟุตบอลครับทำไมอะลูกชอบเล่นบอลเล่นไงครูเวลาขุดไปลึกๆไม่รู้จะทำอะไรคุณเอาสมองส่วนใดคิดไม่ใช่ถึงอยากได้ไม่ได้คิดเอาว่าเพราะบ้านบ่มีลูกฟุตบอลครับที่จะเล่นฟุตบอลก็คือจันทร์ถึงศุกร์แต่เสาร์อาทิตย์เจ็บไปเล่นกระเป๋นมันบ่มีบอลเล่นครับยืมโรงเรียนเพราะกว่าโรงเรียนกว่าฟุตบอลหายครับเขาก็เลยเก็บไว้ครับชอบเล่นฟุตบอลเหรอลูกเหรอครับแล้วชอบดูบอลด้วยไหมชอบดูครับหนูชอบทีมอะไรลูกจี้ก็ต้องชอบแมนยูครับดีใจครับพิติอ่ะนานๆจะเจอทายาทศูนย์แล้วถ้านักเตะชอบใครครับชอบเนย์มาร์ครับทำไมอะลูกมันสเต็ปอย่างฟุตบอลมันดีครับมันเท่ดีครับครับเอาละวันนี้เราจะได้ดูความสามารถด้านการขุดบ่อแล้วครับพร้อมที่จะแสดงความสามารถหรือยังลูกพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับพร้อมครับสวัสดีลูกสวัสดีค่ะเราเคยเห็นคุณตาของก๋วยเจ๋งมาแล้วคุณตาสมชายและก๋วยเจ๋งนี่คือทายาทครับการขุดบ่อเนี่ยก๋วยเจ๋งเคยทำตั้งแต่เล็กแต่น้อยครับแต่ว่าเขาเคยทำเป็นบางส่วนเขาไม่เคยทำตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น
วันนี้รายการท้าทายก๋วยเจ๋งบางอย่างให้ขุดบ่อตั้งแต่เริ่มต้นจนเจอน้ำโอ้โหเริ่มทับหนึ่งเลยอ่ะแต่มีคุณตาขอให้คำแนะนำนะครับแต่ตาจะไม่ช่วยเราจะดูว่าเป็นอย่างไรก๋วยเจ๋งลูกเดี๋ยวเราไปยืนข้างๆคุณตาจิวแปะทงก่อนลูกก๋วยเจ๋งจิวแปะทงคุณป๋องพี่ป๋องพี่ป๋องเดี๋ยวเรากำลังจะได้เห็นบ่อที่ก๋วยเจ๋งขุดด้วยตัวเองเพียงลำพังครับทีมงานครับขอชมภาพครับเราไปกันที่บ้านน้องก๋วยเจ๋งนะครับอำเภอ2จังหวัดแพร่ครับโอ้สวยจังนี่คือรับขุดบ่อน้ำครับจอยนี่ชื่อใครลูกชื่อแม่ครับชื่อแม่นะสมชายนี่ชื่อคุณตาวันแรกครับ7โมงเช้าครับ7นาฬิกาแม่คุณตายังดูแข็งแรงเนาะตาขับรถใช่มั้ยลูกครับนี่ตาสมชายครับคุณตาสมชายพี่ป๋องแกแข็งแรงมากแข็งแรงมาก62มั้ยลูก62ครับเริ่มต้นตาพามาที่ไหนลูกไปดูตีพุทธนะคะผู้ว่าจ้างเนี่ยต้องการบ่อเพื่อใช้ในการดื่มกินหรือเพื่อการเกษตรน้องถ้าอย่าพอตาน้ำน้องต้องพอสีหญ้าที่มันเขียวๆพอดูหญ้าสีเขียวเนาะพื้นที่ทุกพื้นที่น้ำมีเหมือนกันหมดแต่น้องต้องคำนึงว่าน้ำตัดใดมันตื้นต้องหาที่ตื้นที่สุดที่เขาอยากขุดหมายถึงว่าขุดลงไปตรงไหนจะตื้นสุดใช่ไหมครับที่จะเจอน้ำได้ดูจากหญ้าแล้วมันดูยังไงอ่ะเขาบอกดูจากหญ้าดูจากหญ้าสีเขียวคือหญ้าเขียวบอกอะไรเราลูกบอกว่าจะมีน้ำดีครับคือคุณตาพูดมาสักครู่ว่าพยายามคาดเดาว่าตรงไหนขุดไปตื้นสุดแล้วเจอน้ำครับโจทย์ของก๋วยเจ๋งวันนี้ขุดไปเจอน้ำคือจบเลยครับคุณตาบอกเราว่าคาดว่ากี่วันจะเจอน้ำลูกน่าจะ 2-3 วันเนี่ยครับ 2-3 วันคุณตาพยากรณ์ว่า 2-3 วันน่าจะเจอน้ำครับเอาละครับเริ่มครับมัน2คนใช้เวลาเหมือนกันนะแต่ว่านี่กำลังทำเพิงใช่มั้ยลูกใช่ครับทำที่พักที่นี่คือที่พักน้องกระตุบมี3กำกับยกมือไว้กับรูปหัวเก่าโอ้นี่คือต้องมีพิธีกรรมก่อนนะลูกเอามาได้ปักบ่อปักบ่อตรงนี้อ่ะเราก็ต้องวัดขนาดครับว่าเดี๋ยวตอนท้ายนะครับจะมีตัวท่อลงไปวางด้วย นี่คือทำเองแต่ต้นนะครับบ่ออีปิกด้วยนะอยากเห็นอีปิกถือว่าดินแข็งไหมลูกแข็งอยู่ครับโอ้ดูร่างกายเออแต่เขาแข็งแรงนะคุณเสียงอ่ะโอ้ดูซิกแพคครับโอ้นี่คือพักนะครับตอน12นาฬิกาพักกินข้าวกลางวันครับแล้วก็สวยงามนะเก่งอ่ะผู้เสงเอ้ยแล้วผมดิ๊กเลยอ่ะนี่นะครับอีปิ๊กครับนี่คืออีปิ๊กอันนี้เหรออันนี้ลูกอีปิ๊กอีปิ๊กนะครับอีปิ๊กนี่คืออะไรขออะไรเหนื่อยครับเหนื่อยเหนื่อยนี่คือทำท่าจะมีฝนนะครับลมฝนมาแล้วเนี่ยคือถ้ามีฝนน้ำลงไปบ่อนี่จะง่ายหรือยากสำหรับเราครับยากครับเพราะดินตะข้างมันจะโปดลงเทตัวเขาอ๋อมันจะถมลงมาต้องระวังครับนี่คือจบวันแรกได้70เซนเท่านั้นครับเนี่ยครับเราก็ต้องเอาผ้าใบมาคลุมไว้ครับวันที่2ครับ7นาฬิกา30นาทีโอ้โหเริ่มณที่หมายเดิมครับโอ้ฝนเพิ่งนี่หลังจากฝนตกไปแล้วนะครับวันนี้กลับไปบ้านนอนหลับเป็นตายแน่เลยจริงคุณต่อครับคืองานนี้ต้องใช้ทั้งเรี่ยวแรงแล้วก็ประสบการณ์ครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าน่าจะใกล้เจอน้ำแล้วครับดูจากดินครับดินจะเป็นยังไงลูกดินจะรู้สึกว่าเหนียวๆอ่อนๆแบบผสมน้ำเปียกๆนะครับอ๋อมันจะเหนียวเหรออ๋อมันจะเริ่มแฉะขึ้นมาแล้วแล้วนี่เราใช้อะไรลูกจีทุนแรงครับไว้สำหรับเพื่อเวลาขุดลึกๆลงไปนะครับใจหมุนดินขึ้นมาดินชนบีเอาดินขึ้นมาเก็บเพราะไม่งั้นเวลาขุดแล้วดินมันอยู่ข้างล่างครับแต่ตอนนี้เราส่งไม่ถึงแล้วไงครับเพราะมันลึกแล้วต้องใช้ตัวรอบเนี่ยครับส่งขึ้นมานี่คือเด็ก13ขวบนะค่าจ้างในการขุดบ่อกี่บาทอ่ะลูกเป็นว้าครับว้าอ๋อคิดเป็นว้าว่ามันงานยากงานน้อยต่างกันใช่ไหมลูกโอ้โหเนี่ยครับทำคนเดียวครับนี่เป็นโอกาสดีในการเรียนรู้ครับเอาจริงๆครับแรงก็จะเอาดินก่อนนะเริ่มเปียกแล้วนี่เจอดินเริ่มเปียกครับใกล้ยังใกล้แล้วใกล้แล้ว
คือยังไงแรงก็สู้คุณตาไม่ได้ครับเพราะคุณตาเป็นผู้ใหญ่ที่แข็งแรงมากวันนี้ได้ไป 1.80 เมตรนะครับ1เมตร80ครับอุ้ยเหนื่อยมั้ยลูกอุ้ยเจ๋งไงคือมันเหวี่ยงแรงลงไปตลอดนะครับอุ้ยตลอดตาบอกทีมงานครับว่าวันนี้น่าจะเจอน้ำครับยิ้มเลยสู้เหนื่อยขนาดไหนลูกเหนื่อยครับเจ็บเจ็บแขนครับมันเมื่อยล้าแขนเนาะวันนี้ได้เพิ่มครับจาก70เซนเมื่อวานครับวันนี้ได้อีก1เมตร50รวมเป็น2เมตร20ครับแต่ยังไม่เจอน้ำครับยังนี่คือผิดคาดคุณตาเหมือนกันเพราะคุณตาก็บอกทีมงานว่าวันนี้ควรจะเจอน้ำครับแต่ยังไม่เจอครับวันที่3ครับ8นาฬิกาต้องใช้บันไดเลยนะครับเพราะมันลึกมาก2เมตร20เกิดเอาขี้หวยขึ้นก่อนนี่ตาเริ่มมีแววสงสัยเหมือนกันว่าทำไมไม่เจอน้ำสักทีครับสังเกตนะครับมีพัดลมจ่อด้วย3เมตรก็ยังไม่เจอน้ำครับโอ้โหและนี่คือความยากครับฟังเสียงได้ยินเสียงไหมครับตอนนี้ข้างล่างเป็นยังไงบ้างครับเจอหินครับใช่มันแข็งมากเลยนี่เจอหินครับเพราะเจอหินเนี่ยมันยากกว่าดินกี่เท่าลูกหลายเท่าเลยครับเพราะหินมันแข็งครับเพียงขูดไปแล้วเอาไปถูกกระถินมันกับสถานกลับมาครับโอ้ใช่คือแรงมือเราจะไปเจอกับหินแข็งๆมันสู้ไม่ค่อยไหวครับและนี่คือเด็ก13ครับนี่คืออุปสรรคใหญ่คือสิ่งที่ทีมงานคุยคุณตานะครับคุณตาบอกตลอดว่า2วันน่าจะเจออย่างมาก3วันแต่สิ่งที่เราไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อเจอหินครับเอาแล้วเจอหินครับแล้วยังไงต่อครับเอาแล้วเป้าหมายคืออยากเห็นน้ำครับอยากเจอน้ำครับไม่ใช่เจอหินครับแล้วอย่างนี้แบบจะขุดต่อได้ไหมหรือว่าได้ครับโอ้ใจสู้มากครับโอ้นี่ใจสู้มากมันหนามากเลยนะเนี่ยคือมันหนักนี่คืองัดหินใช่ไหมลูกครับโอ้โหอันนี้คือหินใช่ไหมหินทั้งนั้นเลยครับโอ้ยโอ้นี่หินทั้งนั้นเลยครับโอ้คือเจ๋งเอ้ยคือถ้าเห็นน้ำภารกิจจบเลยครับเราอยากเห็นน้ำครับโอ้โหรู้เลยว่าน้องล้ามากครับเฮ้ยเจอน้ำแล้วครับไหนเจอน้ำแล้วเจอน้ำเฮ้ยใช่เห็นน้ำแล้วครับเห็นน้ำแล้วครับมาแล้วโอ้โหลึกกว่าที่คิดเยอะครับลงไปลึกกว่าที่คิดเยอะโอ้วันนั้นนะครับต้องบอกว่าเป็นการรับน้องบ่อน้ำรับน้องเต็มๆนี่คือบ่อแรกในชีวิตคุณตาก็บอกว่าจากประสบการณ์ตาเนี่ยถึงตรงนี้ควรจะเจอน้ำแล้วครับแต่ปรากฏว่าลึกลงไปเยอะกว่าจะเจอแล้วเมื่อเจอเนี่ยก็ยังไม่ใช่แหล่งน้ำที่นำไปใช้งานได้ต้องลึกลงไปอีกครับต้องลึกลงไปอีกแต่เบื้องต้นนะครับภารกิจของกล้วยเจ๋งสำเร็จแล้วครับโอเคแต่ถ้าจะทำไม่ได้ตามที่ผู้ว่าจ้างมอบหมายผู้ใหญ่ต้องมาช่วยครับเดี๋ยวคุณตาจะมาช่วยกล้วยเจ๋งครับโอเคทีมงานครับต่อเลยครับโอ้เสียงต้องลึกลงไปอีกความยากของบอนี่นะครับถือว่ายากมากยังหลานเนี่ยมันจะคุดต่อไปเนี่ยมันเป็นไปบ่ได้ครับเพราะว่าคอกำลังของเล็กเนี่ยมันจะบ่พอเพียงที่จะไปงัดหินก้อนใหญ่ๆอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะบ่มีแรงถ้าเขาจะทิ้งกลางคันกับบ่ได้ต้องทำให้สำเร็จมันต้องให้ตาเนี่ยคุดต่อไปเรื่อยๆได้เวลามืออาชีพมาแล้วของเราลงทำหน้าที่ด้วยตัวเองครับวันที่4ครับเอ้ยมาแล้วคุณตาลงมือขุดครับนี่จัดเป็นมือวางอันดับ1อันดับต้นๆของเมืองไทยในการขุดบ่อครับขอต้องเอาน้ำบางส่วนออกไปก่อนใช่ครับไม่งั้นมันขุดไม่ได้ครับโอ้นี่ข้อนี่วันที่5นะครับนี่วันที่5แล้วครับคือทีมงานนะครับจองคิวไป3วันครับต้องอยู่ต่ออีก2วันเพราะเราอยากเห็นภาพความสำเร็จครับลึก5เมตรครับก็ยังไม่เจอตาน้ำครับเฮ้ยลึกมากนะ5เมตรอ่ะแต่หินมันแข็งมากนะครับนี่เป็นชั้นหินครับนี่พ่อมาช่วยครับใช่ครับนี่คือมาทั้งบ้านแหละครับ
ต้องสำเร็จเป็นบ่อที่ยากมากครับคืออย่างนี้ฮะคิวทีมงานนะครับไปสุดทางนะครับเราเตรียมคิวไว้3วันไปถึงวันที่5เป้าหมายยังไม่รู้ล่วงคุณตาบอกทีมงานว่ากลับไปก่อนเลยกลับไปเลยนี่ยังไม่รู้เลยเมื่อไหร่จะเจอ แล้วเดี๋ยวจะส่งภาพรายงานว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง ทีมงานก็เดินทางกลับ แต่หลังจากกลับไปแป๊บเดียวครับเกิดภาพนี้ขึ้นครับไหนเชิญครับดูหน่อยสิคุณตาคุณพ่อถ่ายภาพนิ่งส่งมาให้ครับที่ความลึก7เมตรครับเราพบตาน้ำครับอุ้ย10เมตรและเมื่อพบตาน้ำแล้วจะเอาท่อใส่ลงไปครับท่อขนาดใหญ่ครับเพื่อให้น้ำเนี่ยไหลขึ้นมาตรงนี้ครับนี่ครับน้ำเริ่มเอ่อขึ้นมาครับให้เวลาเขาเขาจะเอ่อขึ้นมาโอ้โหแล้วมันสูบขึ้นมาเป็นแบบนี้ครับอุ้ยโอเคคุณเห็นตรงนี้น้ำน้ำเต็มบ่อยังเต็มครับถ้าเต็มบ่อก็หมายความว่าเรามีน้ำลึกลงไป7เมตรอ่ะครับรู้สึกไงลูกกับบ่อบ่อแรกที่เราขุดด้วยตัวเราเองในชีวิตก็ดีใจครับดีขุดเจอน้ำครับโอ้โหยอดเยี่ยมมากครอบครัวขุดบ่อของเราครับคุณเห็นครับที่กลางเวทีลูกท่านกรรมการครับเข้าสู่ภารกิจสุดท้ายครับภารกิจเนี้ยครับเกี่ยวเนื่องกับความฝันของก๋วยเจ๋งครับเขามาขอลูกฟุตบอลใช่ครับเราท้าเขาด้วยโจทย์ของฟุตบอลครับทีมงานครับอุปกรณ์มาครับเฮ้ยไหวแล้วอ่ะแล้วผมได้อยู่แล้วก๋วยเจ๋งสีน่ารักทีเดียวเชียวถนัดซ้ายหรือขวาลูกขวาครับทีมงานครับขออุปกรณ์สุดท้ายครับมาแล้วเป่าแมนเป่าแมนอุ้ยประตูใหญ่มากอะกติกาตรงไปตรงมามากเตะ3ครั้งโดน3เป้าครับโอ้โหยากอะไว้เจ๋งประจำที่ลูกยากไว้เจ๋งลูกจำท่าโรนัลโดได้มั้ยลูกก่อนเตะเขาทำไงลูกโอ้โหร่างกายเขาสนานนะครับเลยเนี่ยเตะมากอะบอกเลยนะครับก๋วยเจ๋งเอาใจพี่ไปอย่าแค่ใจเลยเอาไตตับพี่ไปด้วยไม่เอาสุดยอดก๋วยเจ๋งสมมุติว่ายิงโดนท่าดีใจคือสู้ใช่แมนยูแมนยูลูกแรกนะลูกเล็งเป้าไหนลูกซ้ายกลางหรือว่าขวามือเรากลางครับลูกแรกคือเป้ากลางครับครับเข็มตัวไปครับนี่ลีลาลีลาเยอะจริงๆผมบอกเลยว่าเด็กคนนี้ไม่ธรรมดามีคิดมาจากบ้านคิดอะไรจากบ้านพร้อมแล้วลูกครับไปครับนั่นบอกแล้วจุ๊บกล้วยเจ๋งเรื่องท่าขอให้บอกท่าน่ะร้อยเต็มซ้ายหรือขวาลูกขวาครับเป้าสองขวานะครับเป้าสองขวานะเต็มตัวไปลูกคือสื่อสารกับบอลคือคนแรกในโลกเลยสื่อสารกับบอลโรนัลโดต้องมาเรียนแล้วต้องมาเรียนมาดีแล้วลูกมาดีแล้วนี่ผมตกใจเลยเนี่ยนี่เขาไม่ธรรมดาเฮ้ยมันเขาต้องมีของว่ะเป้าสุดท้ายครับสมาธิฮะแล้วครับพี่โดมาถึงเมืองไทยแล้วครับบราโวบราโวบราโวความแม่นเนี่ยเราเห็นกับตาแต่ท่าเยอะกันพิเศษครับน้องไม่เจ๋งครับเจ๋งมากลูกนี่ทีมงานครับเชิญครับถ้าดีท่าก็เจ๋งท่านกรรมการครับการขุดบ่อเนี่ยเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านดั้งเดิมครับเด็กคนนี้ได้รับการสืบทอดจากคุณตาครับวันนี้เราได้รู้จักกับน้องก๋วยเจ๋งทั้ง3ท่านรู้สึกยังไงบ้างครับ
ชื่อเขาบอกว่ากล้วยเจ๋งครับก็คือเจ๋งจริงๆฮะเจ๋งเนี่ยพระที่ขุดบ่อละนะเด็กอายุ13ปีอะแต่ขุดบ่อคนเดียวอะลึกขนาดนั้นเนี่ยคือต้องนับถือน้ำใจแล้วอะแล้วก็ต้องชื่นชมครอบครัวด้วยทั้งคุณตาทั้งคุณพ่อทั้งคุณแม่ญาติๆมาช่วยกันนะฮะจนประสบความสำเร็จส่วนภาพของการเตะฟุตบอลเนี่ยบอกเลยว่าเป้าไม่ได้สนใจเลยสนใจแต่กล้วยเจ๋งเนี่ยสนใจลีลาท่าทางอะไรแบบนี้มันเหมือนกับดึงสายตาให้เราว่าเฮ้ยเขาจะเล่นอะไรเขาจะทำอะไรนะครับแล้วก็ทำได้สำเร็จจริงๆไม่แน่ใจว่ากล้วยเจ๋งอยากจะพัฒนาฟุตบอลไปถึงขนาดไหนนะถ้าจะทำอะไรเชื่อว่าจะต้องประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนครับครับครับท่านผู้ชมครับที่กล้วยเจ๋งมารายการวันนี้ครับความฝันคืออยากได้นักฟุตบอลครับกล้วยเจ๋งเคยเล่นบอลของโรงเรียนใช่ไหมลูกครับแล้วเรามีบอลของเราไหมไม่มีครับโอ้ถ้าได้นี่คือจะเป็นบอลลูกแรกในชีวิตเหรอครับครับโอ้งั้นผมต้องขยายความแล้วเขามารายการวันนี้เขามาขอลูกฟุตบอลลูกแรกในชีวิตครับทั้ง3ท่านครับพวกเรา3คนให้ผ่านค่ะกล้วยเจ๋งลูกผู้ใหญ่ King Power ท่านได้ทราบเรื่องราวชีวิตของเราเรื่องราวความสามารถและความฝันแล้วลูกท่านให้รายการเตรียมสิ่งนี้ให้กล้วยเจ๋งลูกหันไปมองด้านนั้นครับครับเป็นหน้า39ครับพี่ๆทีมงานครับขอความฝันน้องกล้วยเจ๋งจาก King Power ครับไปเจ๋งลูกเอามือลงก่อนครับแล้วก็หันมามองได้แหละครับมาดูใกล้ๆลูกนี่คือลูกฟุตบอลจากโครงการ King Power Thai Power ครับเขาทำขึ้น1ล้านลูกแจกเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กทั่วประเทศตรงนี้ให้กล้วยเจ๋งนะลูกครับบางส่วนเป็นของเราครับแต่พิสูจน์ว่ามันเยอะเกินไปสำหรับเราครับอยากให้แบ่งปันเพื่อนๆในโรงเรียนด้วยครับมีบอลตรงนี้10ลูกแล้วก็มีทุนการศึกษาให้กล้วยเจ๋งด้วยเผื่อไปใช้ในบ้านอีก 20,000 บาทจาก King Power วันนี้มีลูกฟุตบอลให้กล้วยเจ๋ง10ลูกนะลูกและมีทุนการศึกษามอบให้ลูกด้วยอีก 20,000 บาทจาก King Power ครับกล้วยเจ๋งลูกทำความฝันได้สำเร็จแล้วอยากพูดความรู้สึกตรงนี้กับใครที่สุดลูกกับทีมงานครับทีมงานทีมงานหมายถึงทีมงานที่ขุดบ่อทีมงานสุพรรณครับโอ้นี่เขาอยากพูดกับพี่เชิญเลยลูกนี่กล้องนี้ลูกอยากจะพูดอะไรกับพี่ทีมงานเชิญครับผมก็ขอขอบคุณพี่เจ๊บิวพี่ป้อมพี่อ๊อฟตีไปไทยรายการทีมมาให้ผมในวันนี้ครับผมก็ขอขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณครับพี่ๆก็ไปที่บ้านนี้แน่เลยขอบคุณที่คุณตาสอนผมมาตั้งแต่ละอ่อนจนผมโตมาที่คุณน้ำบอเป็นผมก็ฮักคุณตามากๆเลยนะครับที่สอนผมมาครับขอบคุณครับสิ่งหนึ่งที่เชื่อว่ากล้วยเจ๋งได้เรียนรู้จากการขุดบ่อก็คือตอนที่เจอหินกล้วยเจ๋งไม่ย่อท้อครับสู้ผ่านอุปสรรคที่ยากระดับหินนะครับเมื่อขุดผ่านหินได้แล้วก็พบว่ามันมีน้ำรอเขาอยู่ในอนาคตข้างหน้าจะเป็นแบบนี้ลูกชีวิตมันอาจจะไม่ง่ายเมื่อเจออุปสรรคเราก้าวข้ามไม่ได้และขอให้เชื่อว่ามีความสำเร็จรอกล้วยเจ๋งอยู่ขอบคุณที่มารายการนะลูกนะอัจฉริยะพันจิ๋วนักขุดบ่อของเราครับน้องกล้วยเจ๋งครับลูกครับไม่ต้องนี่มีส่งชุดด้วยอย่าลืมสร้างความลำพังให้กับผู้ต่อสู้ด้วยคือเป็นเด็กที่แบบน่ารักมีความตลกแต่เขามีความอ่อนน้อมถ่อมตนนะมันจะไม่แบบว่าเกินมีความน่ารักอะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ